ไอ้อภิสดาร่วมส่งแตงโมในวันสุดท้ายดีใจได้บอกรักกันและกันก่อนจากเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะสำหรับพิธีไว้อาลัยนักแสดงชื่อดังแตงโมภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์นะคะที่จัดขึ้นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพในวันที่11ถึง13มีนาคมซึ่งวันสุดท้ายนั้นคือวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะก็มีเพื่อนพ้องคนบันเทิงรวมถึงคนใกล้ชิดและแฟนคลับต่างเดินทางมาร่วมระลึกถึงแตงโมธิดากันเป็นครั้งสุดท้ายกันอย่างล้นทีเดียวเช่นเดียวกับนักแสดงสาวไอซ์อภิสดาเครือคงคาค่ะเพื่อนรักจากแก๊งน้ำแข็งใสก็เดินทางมาร่วมส่งแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมระบุข้อความสุดซึ้งว่ากูมาส่งมึงไปอยู่อ้อมกอดพระเจ้านะข้างบนนั้นมึงต้องเป็นที่รักของทุกคนแน่ๆเพราะไม่ว่าใครจะอยู่กับมึงก็จะมีแต่ความสุขและเลิกคิดได้แล้วนะว่าไม่มีใครรักทุกอย่างที่เกิดขึ้นข้างล่างตรงนี้กูรู้ว่ามึงเห็นสัมผัสได้แชทข้อความสุดท้ายเหมือนมึงจะรู้เลยเนอะว่าจะเป็นข้อความสุดท้ายจริงๆมึงเลยบอกรักกูและกูก็ดีใจที่ได้บอกรักมึงเหมือนกันดีใจนะที่ช่วงเวลาหนึ่งเราเคยสนุกด้วยกันมากและกูรู้มึงไม่ชอบเห็นเพื่อนเศร้ามึงจะชอบเล่นตลกกรบเกลื่อนให้เพื่อนขำกูขอส่งมึงด้วยรอยยิ้มนะเพราะกูรู้ว่ามึงได้เป็นลูกรักพระเจ้าแน่ๆอยู่ข้างบนกับคุณโสพลอย่างมีความสุขนะมึงรักมึงงานนี้ก็มีเพื่อนในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้เป็นจำนวนมากค่ะ